สวัสดีครับผมนิรวิทย์นนทสิรินะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตการเขียนชิ้นงานง่ายๆนะครับก็จะมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมถูกตัดนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางของนักศึกษาทั่วไปหรือว่าผู้สนใจทั่วไปที่เพิ่งจะใช้งานซอฟต์แวร์ Parametric Solid นะครับซอฟต์แวร์ที่ผมจะสาธิตวันนี้มันเป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Autodesk Inventor นะครับดูแบบที่ผมโชว์อยู่แล้วกันแบบที่โชว์อยู่เนี่ยมันเป็นมุมที่3นะครับอาจจะดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่สำหรับคนที่เริ่มต้นหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นมาเนี่ยมันค่อนข้างจะมองไม่ออกนะครับมองไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแบบนะครับจริงๆแล้วตัวซอฟต์แวร์ Autodesk Inventor เนี่ยมันเขาใช้ในการแข่งขันเบอร์สกิลหรือว่าฝีมือแรงงานนะฮะฝีมือแรงงานระดับโอลิมปิกเขาจริงๆแล้วของเราเนี่ยกระทรวงแรงงานก็จัดทุกปีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคนที่สนใจก็เริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวโปรแกรม Autodesk Inventor แล้วกันผมใช้2016ผมเข้าไปที่ New แล้วก็เลือก Matrix นะครับเป็น IPT หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาเริ่ม Start 2D Sketch แล้วก็เลือกที่รันหน้าผมเอา Exact Plane แล้วกันเริ่มต้นในการ Sketch นะครับต่อไปผมใช้มันสั่ง Rectangle เลือกเป็นแบบ2 point center นะครับเพื่อที่จะเริ่มงานจากตรงกลางหลังจากนั้นผมเลื่อนมอสบายแล้วก็สามารถ input ขนาดได้เลยมาดูที่แบบนะของผมมันกว้าง70ยาว82ก็ใส่เข้าไป70แถบหนึ่งที่แล้วก็ใส่ตัวเลขอีกทีนึงเป็นความยาว82 enter นะครับโอเคหลังจากนั้นผม finish ผมก็จะได้ขนาดมาแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปมาดูแบบนะครับเดี๋ยวผมขึ้นสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วกันขึ้นมาอีกสเต็ปนึงนะครับเอาอีกสเต็ปนึงนะครับแต่ผมไม่ต้องขึ้นเป็นพาร์ทฟีเจอร์ก่อนนะอันนี้คือผมดูแล้วว่าผมสามารถเอาสเก็ตมาแชร์ได้เลยนะครับเอาสเก็ตมาแชร์ต่อได้เลยผมก็ใช้ระนาบเดียวกันนั่นแหละ create เป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกทีนึงนะครับสังเกตว่ามันจะมี dimension 25กับ22นะครับคือความกว้างของมันหลังจากนั้นผมมาที่ตัวโปรแกรมใช้คำสั่ง rectangle แบบ2 pointคลิกที่มุมด้านล่างแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปข้างบนคลิก1ทีต่อไปใช้สั่ง dimension กำกับขนาดให้มันคลิกที่เส้น1เส้น2คลิกวางถ้าเกิดผมรู้บวกลบได้ผมก็ใส่ค่า absolute ได้เลย25 22หรือว่าถ้าเกิดขี้เกียจจะบวกก็25แล้วก็บวก22ได้เลยใส่ในลักษณะ expression อย่างนี้ได้ง่ายมากนะครับโอเคต่อไปผม finish sketch จะยังมองไม่ออกสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับว่ามันจะขึ้นยังไงผมมาใช้คำสั่งดูนะ X2 ขึ้นมามาดูขนาดก่อน35ชั้นแรกนะครับผมขึ้นชั้นแรกก่อน X2 เลือกที่โปรไฟล์2ฝั่งเลยใส่ dimension เท่ากับ35หลังจากนั้นดูทิศทางให้ถูกต้องนะครับแล้วก็โอเคไปต่อไปไอตัวสเก็ตผมหายไปแล้วผมมาที่ browser bar คลิกบวกตรง extrusion 1ขยายออกมามันจะมีสเก็ตคลิกขวาเลือกแชร์สเก็ตมันจะมีสเก็ตโชว์ขึ้นมาแล้วก็เลือกที่โปรไฟล์อีกฝั่งถ้ามันวิ่งส่งมา solid มันจะอัตโนมัติคัดโซลูชันให้เราผมเลือกเป็น joint เหมือนเดิมแล้วกันแล้วก็คีย์ขนาดความสูงเท่ากับมาดูที่ตัวแบบนะครับเท่ากับความสูงลง64นะครับต้องใช้64เพราะว่ามันเริ่มจากระนาบเดียวกันก็คือระนาบแรกนะครับก็คีย์เข้าไปนี่ไม่แบบก่อนแล้วก็64 enter อย่าลืมปรับให้มันเป็น joint นะแล้วก็ทิศทางก็กำหนดให้ถูกต้องนะครับกำหนดให้ถูกต้องได้แล้วแบบนี้ต่อไปผมก็มาเริ่มตัดแล้วกันผมได้ขนาด overall ส่วนรวมแล้วผมก็มาตัดอันนี้ผมมาซ่อนสเก็ตก่อนคลิกขวาเลือก visibility นะครับเลือก visibility ซ่อนไปโอเคจริงๆแล้วโหมดซ่อนเนี่ยมันก็มีอยู่อีกแถบนึงอยู่ที่ view แล้วก็เลือกโหมด object visibility มีให้เลือกหลายแบบเลยผมอยากซ่อนอะไรก็กดเข้าไปง่ายมากนะครับง่ายมาก 2D sketch 3D sketch หรือว่าอะไรนะครับถัดมาผมจะมาดูนะผมมาตัดสามเหลี่ยมด้านบนก่อนนะครับเอาที่ง่ายๆแล้วค่อยมายากๆนะครับจะได้เข้าใจต่อไปดู dimension นะมันลึกสี่เหลี่ยม22มี dimension 38 35กำกับผมเคลียร์สเก็ตที่ระนาบนี้คลิกที่ผิว1ทีหลังจากนั้นผมใช้คำสั่ง lineคำสั่งลายปั๊บแล้วก็สเก็ตที่มุมคลิก1ทีซูมหน่อยแล้วกันนะครับคลิกปั๊บ
แล้วก็เลื่อนไปแตะข้างบนคลิก1ทีโอเคคลิกขวาหลังจากนั้นผมใส่ dimension ตามแบบนะมันจะมี dimension กำกับอีกฝั่งนึงเท่ากับ38คลิกที่เส้น1ทีจุดของปลายเส้นด้านบน38ปั๊บเสร็จแล้วมันขึ้นมาข้างบนไม่ต้องสนใจผมมาใส่ constant ที่ชื่อว่า coincident คลิกที่ปลายเส้นนะครับ1ทีแล้วก็คลิกที่เส้นข้างบนปั๊บมันจะ drop ลงมาชนกันหลังจากนั้น finish ไปหลังจากนั้นซ่อนไอ้เส้นสีเหลืองเนี่ยผมซ่อนไปนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นมันหัวใจภายหลังไม่เอานะครับซ่อนไปไม่ให้มันมีผลต่อการขึ้นฟีเจอร์นะครับถัดมาผมจะมาลากเส้นปิดเป็นสามเหลี่ยมเพื่อที่จะให้มันเป็นโค้ดโปรไฟล์หรือว่าโค้ดลูปนะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถนำไปใช้ในการขึ้นฟีเจอร์ได้นะครับคลิกปิดโดยใช้สั่งลายง่ายๆนะครับหลังจากนั้นผมฟินิชสเก็ตโอเคมาที่แท็บ3 model ใช้คำสั่ง extrude มันจะอัตโนมัติ select ให้ผมเปลี่ยน solution เป็น cut นะครับที่ผมดูแบบมันเล็กเท่าไหร่22นะ22ใส่ dimension เข้าไปปรับทิศทางให้ถูกต้องด้วยที่สำคัญอย่าลืมโอเคปั๊บได้แล้วนะครับเหลือไอ้ climax ของงานก็คือสามเหลี่ยมตัดเนี่ยนะครับจริงแล้วมันไม่มีฟีเจอร์โดยตรงหรอกนะครับที่จะตัดแบบสามเหลี่ยมเนี้ยนะครับไม่มีเราต้องใช้ฟีเจอร์หรือว่าสเก็ตเนี่ยเคลียร์ขึ้นมาช่วยมันอีกทีนึงนะฮะเรามาดูกันมันจะมีขนาดกำกับเป็นดิเมนชัน35แล้วก็ที่เหลือจะเป็นมุมตัดตรงนี้ก็คือมุมข้างบนเราจะทำไงมาดูผมมาครีเอทอันดับแรกครีเอทสเก็ตผิวตรงนี้แล้วกันปั๊บมันจะอัตโนมัติมาที่ normal view ผมใช้สั่ง point create point เพื่อที่จะให้มันอ้างอิงอะไรเดี๋ยวจะดูนะวางไว้ก่อนขนาดกำหนดตามแบบนะครับตามแบบแล้วก็35อยู่ที่ top view นะดูดีๆปึ๊บวาง35โอเคหลังจากนั้นผมซ่อนเส้นที่ automatic project ขึ้นมาใช้เป็น reference line โอเคง่ายมากต่อไปผม finish sketch หลังจากนั้นนะครับมาใช้คำสั่งเพนจริงๆแล้วมันมีคำสั่งสำเร็จรูปในการสร้างเพนให้ใช้แต่เดี๋ยวอธิบายในคลิปถัดไปแล้วกันคลิปนี้ผมจะใช้คำสั่ง T-point pen นะครับ T-point pen ก็คือให้มันสร้างเพนตัดกัน3จุดนะครับจุดไหนบ้างจุดมุม3จุดนี้นะคลิก1คลิก2คลิก3อันไหนก่อนหลังก็ได้นะครับเกิดเหมือนกันโอเคไล่ละหน้าแบบนี้ละถ้าเกิดผมใช้คำสั่งไอ้ตัวเนี้ยตัดไปเลยเนี่ยมันจะตัดข้างบนด้วยจริงๆแล้วมันไม่ได้นะครับผมมา create sketch ตรงนี้เลยที่ workplane ที่สร้างมาใหม่ปั๊บหลังจากนั้นผมมาใช้คำสั่ง project cut edge ก็คือให้มัน project ส่วนที่ตัดออกมาเป็นเส้นเอามาไว้สำหรับอะไรครับเอามาไว้ extrude นะครับเห็นไหมมันจะขึ้นเป็น profile ผม finish sketch ไปหลังจากนั้นใช้คำสั่งง่ายมากเลย extrude ครับคลิก1ทีแล้วก็เลือกโปรไฟล์ปุ๊บดูทิศทางให้ถูกต้องตรงนี้สำคัญผมฟิปทิศทางแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นออถ้าออเนี่ยมันจะตัดให้ตลอดนะครับจะต้องระวังนิดนึงดูสิ่งที่มันขวางอยู่ด้วยนะเลือกขึ้นไปผมใช้ออปรับทิศทางเรียบร้อยรีเช็คก่อนกดโอเคเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมก็ซ่อนในพวกเวิร์คเพลนหรือว่าสเก็ตที่ผมสร้างขึ้นมานะครับไม่ให้มันเกะกะนะครับเนี่ยนะครับผมก็ได้แล้วพาร์ทชิ้นนี้นะครับง่ายมากจริงๆแล้วเดี๋ยวบทต่อไปผมจะมาดูตัวนี้ให้ถ้าเกิดผมต้องการซ่อนก็ซ่อนที่ Object Visibility ได้นะครับบทต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนใส่น้ำหนักใส่สีใส่อะไรนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะดูเหมือนง่ายแต่มันดีสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าอาจจะเสียงดังบ้างอะไรก็ขออภัยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ